พี่น้องดูสิมาเจอเห็ดผึ้งน้อยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋านี่ดูสินี่น่ารักจังเลยนะดูสิพี่น้องนี่เห็นไหมแล้วก็นี่พี่น้องน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิต้อนรับสู่สารวิซาเดอร์วันนี้คอยจะพาพี่น้องมาที่ทะเลสาบแทนพี่น้องจ๋าทะเลสาบที่เคยจำได้ดีพี่น้องเคยพามาบ่อยๆนะจ๊ะเนาะแล้วก็วันนี้จะพามาเมืองมาสำรวจเห็ดว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าพี่น้องจ๋ายังไงก็เราไปชมกันว่าจะมีเห็ดรู้สึกว่าจะมาดูต้นลูกวอลนัทด้วยนะพี่น้องเนาะว่าจะมีวอลนัทให้เก็บหรือเปล่าพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันนะจ๊ะเดอร์อยู่ที่ประเทศเบลเยียมตอนนี้เห็ดจะออกช้ากว่าที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะจ๊ะเดอร์ยังไงก็ต้องทำใจนิดนึงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาถึงเห็ดจะออกที่เบลเยียมนะจ๊ะเด้อยังไงเดี๋ยวจะพามาดูเท่าที่หาได้พี่น้องจ๋าไปดูกันเลยจ้ะไปพี่น้องไปนางงามเดินป่าหาเห็ดพี่น้องมาเห็นเห็ดนี่น่าจะเป็นเห็ดคู่เหมือนของเห็ดอะไรนะเห็ดคู่เหมือนของไอ้เจ้าออยสเตอร์เนี่ยพี่น้องเห็ดหอยนางรมนะพี่น้องเนี่ยอันนี้คงจะเป็นเห็ดคู่เหมือนนะคิดว่าเพราะว่ามันจะใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นหอยนางรมก็ได้พี่น้องนี่ดูสิแต่ว่ามันรู้สึกว่าเบนๆนะแม่นหอยนางรมมาพี่น้องเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคือป่าด้วยพี่น้องเด้อที่ข่อยยางมากพี่น้องนี่ป่าทึบเลยนี่ก็คือเห็นหลายอยู่พี่น้องเนี่ยออยสเตอร์แน่ๆเลยพี่น้องจ๋าดูจากข้างล่างเขานะหอยนางรมนะพี่น้องเนาะมันบ่เห็ดหอยนางรมเนาะโอ้ยไม่ใช่เห็ดนางฟ้าใช่ไหมพี่น้องเนาะจ้ะเห็ดนางฟ้าหน่อยเนาะมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เลยอ่ะดูสิเห็ดนางฟ้าแหละเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่นี่พามาเบิ่งเนาะมันนี่เนาะจะได้เจออีกไหมนะพี่น้องไปต่อพี่น้องนี่มาเจอหอยสาหร่ายทะเลแล้วพี่น้องอันนี้หอยอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยหอยเป๋าฮืออะไรหรือเปล่านะแต่เนี่ยที่จะให้ดูก็คือหอยสาหร่ายน้องนี่เขาเป็นแบบนี้นะเขาไปใส่สลัดใช่ไหมจ๊ะแม่นบ่มันคือสวยอย่างเงี้ยพี่น้องดูสิพี่น้องเล็กๆนิดเดียวน่ารักมากเลยเห็นไหมมันกระดึงพี่น้องจ๋านี่เอาไปย่ำก็จะแสบอยู่เนาะดูดอกมันใกล้ๆนะแม่จ๊ะเปรี้ยวจังเลยอ่ะสวยมากเลยเวลาเขาทอกับแสงพี่น้องดูสิกินได้ไม่ได้ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูในสมุดก่อนลืมเอาสมุดมาวันนี้ตายละในส่องตาไปหาอีกสิเผื่อจะได้เจออะไรเด็ดๆอีกพี่น้องจ๋าไปพี่น้องดูสิเจอเยอะเลยเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยอุ๊ยตุ๊กแกโอ้ไม่ใช่น้องโกบไม่ใช่น้องอึ่งบ่แมนน้องเอ๋ยขี้กันคากนะแม่พี่น้องเฮ็ดละโงกกันหน่อยเนาะแม่นบ่จ้าจะว่าเฮ็ดละโงกบ้านเฮาดีๆนี่เองพี่น้องจ๋าจะว่าแม่นคือข่อยบ่นี่จ้าบ่อยากจะเมาม้อยเลยเนี่ยมีหลายดอกด้วยนะเดี๋ยวเสี่ยงตาหาก่อนมันรู้สึกว่ามันจะมีอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้นู้นเห็นดอกเบลเลอร์เลยตรงนู้นพี่น้องเดี๋ยวตามไปนะเนี่ยมันเน่าแล้วอ่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีนี่อันนี้คงเป็นเห็ดกินไม่ได้แล้วเนี่ยมีคนมาตีไว้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมพามาเบิ่งจะโอ้ยขอยเห็นเห็ดผึ่งเนี่ยนะเห็ดผึ่งขาวสักใหญ่ๆนะพี่น้องดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องขอยเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งตาราตาดานี่กินไม่ได้หรอกมั้งนี่นะพี่น้องเนี่ยเก็บเอาความสวยงามมาฝากก็แล้วกันนะพี่น้องจ๋าพุ่นดอกนั้นงามๆพี่น้องคุณนะเห็นบ่จ้าพี่น้องสวยเนาะเห็ดละโงกกันบ่นี่แต่ว่าเห็นไหมเห็นหญ้าเขาสวยไหมพี่น้องหญ้าเขาสวยสวยเนาะดูสิน้องจ๋า
ไปไปต่อไปต่อค่อยเห็นอีกดอกหนึ่งละตาก็เสื่องมองหาก็เห็นอีกแล้วดอกหนึ่งก็ไปต่อพี่น้องจ๋านี่อันนี้กำลังขึ้นตุ๊ปุ๊น่ารักเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่กำลังทอกระแสงแดดน่ารักเลยตุ๊ปุ๊จิปิเลยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นไหมจ๊ะน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะน่าจะเป็นเห็ดละโงกนะจะเป็นเห็ดละโงกพิษหรือเปล่าพี่น้องจ๋าระวังนะจ๋าคนเก็บเห็ดเด้อเนี่ยพี่น้องดอกใสน่ารักมากเลยดูขาเขาข้างล่างเป็นกระโปรงออกมานะพี่น้องนะสวยงามพระรามเก้าเลยทีเดียวไปเดินไปต่อพี่น้องจ๋าไปดูกันต่อเนาะเนี่ยพี่น้องเจออีกแล้วนะนี่เห็นไหมเห็ดละโงกแน่เลยนี่เห็นไหมพี่น้องนี่สีเหลืองๆเลยสวยงามมากเลยทีเดียวขันเก็บก็จะได้หลายเงินหลายหน่วยแล้วตัวนี้มันมีกระเปาะสีขาวหุ้มอยู่เนี่ยเห็ดละโงกแน่ๆเลยพี่น้องนะแม่นบ่แม่นเห็ดละโงกบ่พี่น้องไผหูบ่ข่อยได้จ้ะเนาะพี่น้องมันเห็ดละโงกแน่เลยเนี่ยเพราะมันมีกระเปาะสีขาวหุ้มอยู่ข้างบนเห็นมั้ยเนี่ยมันมีกระเปาะเนี่ยมีกระเปาะสีขาวหุ้มอยู่ข้างบนเห็นมั้ยเนี่ยพี่น้องมันมีกระเปาะแบบนี้เห็นมั้ยต้องเป็นเห็ดละโงกแน่เลยพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนไปถ่ายรูปเก็บไปให้ดูก่อนนะจ๊ะตายแล้วพี่น้องจ๋าเจออีกแล้วจ้ะเห็นอยู่ตรงไหนเมื่อกี้น่ะตาลายแล้วน่ะเนี่ยเห็ดละโงกสีเหลืองๆเนี่ยพี่น้องนี่มันแมนบอผู้ใดว่านี่มันแมนบอผู้ใดเป็นผู้เชี่ยวชาญบอกได้เด้อจ้ะโอ้ยพี่น้องจ๋าทุสีน่ารักมากเลยพี่น้องจ๋าข่อยก็ว่ามองเม้งมองเม้งอยู่ผู้เดียวในป่านี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าผ้าจะมาเบิ่งมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นแนวนี้เฮ็ดเพิ่งอยู่ใสจ้ะมันเป็นป่าโปร่งนะพี่น้องนี่คือป่านะนี่คือป่านะอุ๊ยนี่ไงอีกดอกนึงเยอะจังเลยตรงนี้น่ะนี่พี่น้องนี่อีกดอกนึงอันนี้ต้องไปหาดูในสมุดเห็ดแล้วมั้งเนี่ยเพราะเราไม่แน่ใจเนาะพี่น้องจ๋าแมนบ่น่ารักบ่พี่น้องปีนี้เห็ดยังไม่ออกเนี่ยจะได้เพราะอากาศมันแห้งจัดพี่น้องจ๋าเนาะต้องรอดูก่อนเวียมพุ่นน่ะนางงามยางอยู่ในป่าพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะยางไวๆอยู่พุ่นน่ะพี่น้องดูซิว่าข่อยเห็นอยู่หม่องนี้เด้เนี่ยตรงไหนเมื่อกี้น่ะโอ๊ยเดี๋ยวสิยางเหยียบเนาะหาบ่พอแล้วล่ะหายแล้วพี่น้องดูซิมาเจอเห็ดเพิ่งน้อยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋านี่ดูซินี่น่ารักจังเลยนะดูสิพี่น้องนี่เห็นไหมแล้วก็นี่พี่น้องน่ารักเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องอุ้ยดูมีลูกน้อยน่ารักด้วยวิมอยู่คำลูกมัสลูมเฮียซีเนี่ยโซนไนส์มากเลยเนี่ยน่ารักมากเลยวิมเนี่ยเห็ดผึ่งหน่อยผู้ใดอยากกินเห็ดผึ่งมากินได้จ้ะคุณพี่ว่ามันไม่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคุณพี่บอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่เห็ดเนี่ยดำๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยน่าจะกินได้นะเนี่ยเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าใครทราบช่วยบอกหน่อยจ้ะนี่เห็ดสีขาวๆเห็ดหน้าแร่หรือเปล่าคุณพี่เอ้ยอันนี้กินได้นี่ this can eat เนาะ because มาดามกัลยามาดามโอเรนจ์ชีพิกิตนะ this one นี่พี่น้องเห็ดนาแหล่มันบ่จ้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะยางก็พุ่นเห็นบ่เห็นเห็ดหน่อยพุ่นน่ะพุ่นน่ะมองนั่นน่ะเห็นเห็ดหน่อยบ่นั่นน่ะเห็ดหน่อยเห็นบ่ตอปอดอยู่นั่นพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่อุ๊ยนักงานไปได้อะไรมาเนี่ย you take from the tree เหรอ it's for down get open half openนางบอกว่ามันหลุดออกมานางก็เลยไปเก็บเอาพี่น้องไปดูตรงนั้นก่อนไปนี่พี่น้องพออีกแล้วนี่อลอตเฮียแล้วเนี่ยเห็ดหน้าแร่นี่พี่น้องมาเก็บเอาด้วยจ้านี่เห็นบ่เห็นบ่ฮะโอ้ยไม่ใช่ฟอบในคางคกคุณนายอย่างนี้ได้พี่น้องเหยียบเอาด้วยนี่เห็นบ่เห็นบ่จะเหยียบเอาเห็นบ่นี่จะเหยียบเอาด้วยนี่มิตรตอนเห็ดพี่น้องจ้านี่เด้นี่วิมคำลุกเฮียดิสวันเฮียนี่พี่น้องเห็นบ่จ้านางงามเดินป่าหาเห็ดนางงามมันป่าเพิ่นก็หกพี่เนี่ยเรียกว่าหยุดอ้นสีแล้วเนี่ยเห็ดน้อยนี่เนี่ยพี่น้อง
ไปอะไรอะเธออุ้ยพี่น้องนางงามเจอเห็ดอีกแล้วว่าเห็ดระงากตัวนี้นะเห็ดระงากเห็ดระงกแบบนี้พี่น้องมีใครรู้ว่ามันคือเห็ดอะไรจ๊ะอันนี้เราจะกินได้นะเห็ดระงกนะเนี่ยใช่ไหมคุณพี่ต้องถามคุณพี่ผู้รอบรู้คุณพี่กัลยาพี่น้องจ๋าสามดอกติดกันเลยพี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยพี่น้องตรงนี้ก็มีนะนี่ดอกหนึ่งอันนี้คงเป็นเห็ดพิษนั่นแหละพี่น่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่น้องเห็นป่ะคอยเกือบย่างเหยียบเห็นป่ะเห็ดละงกด้วยเนาะนี่เนาะนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นมั้ยนี่พี่น้องมีรอยทากกินไปเยอะแยะเลยนี่พี่น้องจ๋าเห็นมั้ยคงจะกินได้แหละเนาะนี่ดูสิเยอะทีเดียวเชียวพี่น้องจ๋ามาดูนะจ๊ะเยอะมากโอ้พี่น้องเจออีกแล้วอุ้ยอันนี้สีชมพูสวยเลยนี่นี่นี่เข็ดละโงกสีชมพูนี่พี่น้องเห็นไหมจ๊ะพี่น้องจ๋าเปรี้ยวจนวานี่มีกระโปรงด้วยมีกระโปรงนี่อันตรายนะจ๊ะ พี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเจออีกแล้วพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็ดพึ่งขาลายจ้าเห็ดพึ่งขาลายมาแล้วนะจ๊ะนี่เท่าแล้วเสียดายจังเลยเห็ดพึ่งขาลายเท่าแล้วพี่น้องจ๋าดูสินี่ก็เท่าแล้วนี่เท่าจะนอนแอ้งแมงแล้วพี่น้องนี่เสียดายจังเลยมีคนเก็บแน่ๆเลยเนี่ยนี่มีคนเก็บขึ้นมาแน่ๆเลยเสียดายเนาะเท่าละเท่าเมื่อไรพี่น้องไปมาเก็บเห็ดเผิงไม่ได้จะเด้อเสด็จกระต่ายนั่นแหละขันเก็บนี่พี่น้องจ๋าคอยเบิกเก็บด้วยจะเด้อขออันนะชี้แจงตรงนี้ไม่เก็บนะพี่น้องจ๋าโอ้โหนางงามนางงามเธอตาไม่เห็นของห้างนะเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกินได้หรือเปล่าไม่รู้นี่เจ๊น้องแจดีดูสิเป็นกระปุกกระปู้อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมจ๊ะถุงมือก็ไม่ได้มานะเจ๊ขออภัยนะจ๊ะทุกท่านแล้วก็นี่ข้างในนี่เห็นไหมพี่น้องจ๋านี่มีแต่เห็ดด้วยนี่น่ะอุ้ยเลิศมากเลยอ่ะเห็ดอะไรเห็ดละโงกใช่ไหมจ๊ะคุณพี่ทุกท่านพี่น้องจะเห็ดละโงกแมนบอเนี่ยมาดูนะจ๊ะดูชัดๆนะจ๊ะคอยว่าเห็ดละโงกแล้วแนวนี่เนาะเห็ดหน้าลายไม่รู้ว่าจะตุ่มพนักงานกินแมลงพี่น้องมาเจออีกแล้วนางงามจ๊ะนางงามเจออะไรจ๊ะเห็ดอีกอย่างนึงเห็ดน้ำนมใช่ไหมเนี่ยลูกเบลอเลยพี่น้องเบิ้งมือข่อยเด้อเห็นบ่พี่น้องจ๋ากินได้หรือเปล่าพี่น้องจ๋านี่เยอะแยะมากเลยพี่น้องแล้วก็นี่ด้วยนะนี่ฮีออโซนี่วิมเต็มไปหมดเลยนี่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 พี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่ดูสิพูนอ่ะวิมพี่น้องดอกพาวเวอร์อยู่พี่น้องเห็นบอกข่อยว้าบ่เสียเถียวบ่เสียเถียวดอกบ้านพาวเวอร์เลยพี่น้องดอกใหญ่แห้งเขาบอกว่านี่กินได้นะจ๊ะใช่ไหมดอกอะไรเนาะเห็ดเนยเห็ดอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้พี่น้องจ๋านี่เดี๋ยวจะเด็ดขึ้นมาดูให้นะจ๊ะแล้วก็จะไปล้างมือหรอกพี่น้องพี่น้องดูสิเบลอเบเทอร์เลยพี่น้องกินได้หรือเปล่าคือจังเห็ดไข่นี่พี่น้องบึงพี่น้องเปรี้ยวจนวายอย่าพี่น้องจ๋าอู้ใหญ่แห้งต้องถ่ายรูปซะหน่อยแล้ว ใหญ่แห้งนางงามมาพออีกอยู่ใส่แวร์นี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่อันนี้อีกกินได้อันนี้คุณพี่ดิสคุณพี่กัลยากินอยู่อันนี้เนี่ยพี่น้องอันนี้เห็ดละโงกละโงกถ้าขาเป็นสีชมพูกินได้นะจ๊ะนี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยดูสินี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยนี่ดูสิเห็นมั้ยเนี่ยสวยเปรี้ยวอีกแล้วพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องไปมาเก็บเห็ดนางงามมาเก็บให้ข่อยยังวะ พี่น้องนี่บรรยากาศของอะไรนะ
ทะเลสาบใสๆพี่น้องน้ำใสๆเขามาตกปลากันที่นี่แหละค่อยจะมาล้างมือนะพี่น้องนะโอ้สิไปตกน้ำเต็มล้างมือก่อนนะพี่น้องไปจับเห็ดมาบางหนึ่งล้างมือก่อนพี่น้องเอาล่ะเคปพามาเบิ่งเห็ดมานี่ก็ต้องขอจบไว้ซ้ำนี่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามือหลังเนี่ยจะไปหาสิพาไปหาอันตรงที่มันเป็นอะไรนะตรงที่มันเป็นป่าใหม่พี่น้องป่าที่อลังการแบบว่าปีที่แล้วแต่ว่าต้องรอเดือนพฤศจิกาธันวาพี่น้องเพราะว่าเห็ดที่เบลเยียมมันจะหนาวช้ากว่าที่ฟินแลนด์เนาะก็อย่างที่บอกก็ที่บอกไว้นะพี่น้องเนาะมีเพื่อนอันขอกันมาเยอะมากเลยว่าอยากจะให้พาไปดูเห็ดมันมีภาพมะเบิ่งพอหอมปากหอมคอพี่น้องแต่ว่าก็เลิศอยู่ก็ได้อะไรไปนิดหน่อยในกระเป๋าข่อยกันมีลูกบอกวอลนัทพี่น้องจ๋านะก็ได้ไปกินตอนดูทีวีตอนทำคลิปไปพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคันบ่มากับกดบ่ไลค์ขออภัยที่บ่ได้เก็บเห็ดให้พี่น้องจ๋าพามาเบิ่งซื่อๆเนาะจ๋าเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่บอกต่อเด้อจ๊ะเด้อเจอกันคราวหน้าอยู่ดีแม่งทุกท่านสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปเลยเด้อพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆๆๆๆ